สวัสดีครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปลง YouTube มานานแล้วนะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับอยากจะชมแกลเลอรี่ที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่ต้นโควิดเลยนะครับประมาณเดือนพฤษภาของปี2020นะครับนี่ความคืบหน้าก็จะเป็นเช่นนี้นะครับค่อนข้างจะรกเป็นป่าเลยเนื่องจากเราต้องการให้ไม้สมบูรณ์เพื่อจะให้ติดดอกนะครับเพื่อจะไว้ผสมเรายังจำเป็นต้องให้เขาโตสมบูรณ์ไม่ตัดเขาบางต้นที่ไม่ตัดก็จะโตนะครับใบสวยมากเต็มฟอร์มใบใหญ่กับฝ่ามือเยอะเลยนะครับไทคอนของเราก็ติดดอกมาแล้วติดดอกติดผลนะครับแต่ไม่ติดเมล็ดไทคอนนะครับต้นนี้จะเป็นค่อนข้างจะรกเป็นป่าเลยจะผ่านมาแล้วครับ2ปีกว่าๆไม้บางต้นนี้เลื้อยลงมาเลื้อยแทงหลังคาขึ้นไปด้วยเลื้อยลงดินด้วยก็มีนะครับครับความสมบูรณ์ของต้นไม้ถ้าเราไม่ตัดปล่อยให้เขาโตเต็มที่ก็จะสวยสมบูรณ์แต่บางครั้งเราก็ต้องตัดมั่งครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเนี่ยพวกอัลโวก็เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับออกดอกเราไม่ได้ผสมเลยนะครับพวกมอนผสมยากจะลองผสมอยู่ประมาณชุดแรกๆครับแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเมล็ดที่ออกมาไม่ด่างก็หยุดการผสมไปแล้วครับเช่นมอนเหลืองต้นนี้ก็ติดเม็ดมาประมาณ 7-8 ฝักแล้วครับเฉพาะออกมาก็ไม่ค่อยด่างก็เลยเราก็เลยหยุดการผสมมอนนะครับไม่ให้ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีครับชุดที่เราผสมไว้นี่ฝักเทียบเลยเหมือนกันนะครับแต่ฝักใหญ่ก็จะมีไม้หลายตัวนะครับที่เราปล่อยให้ติดดอกอย่างเช่นแม็กซิมัมข้างบนนะครับโตรุ่นที่นี่ติดฝักประมาณ 7-8 ฝักเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขึ้นไปผสมเช่นกุ้งนี่ก็โตมากเหมือนกันแล้วครับกุ้งด่างของเราก็ติดฝักเรียบร้อยนี่ถือว่าแบบนี้ถ้าสีเขียวนี่ก็ถือว่าติดแน่นอนแล้วครับมาลุ้นกันต่อไปพ่อออกมาน่าจะหล่อเหมือนพ่อหรือเปล่านี่พ่อเขานะครับหวงขามออสเตรเลียด่างก็กำลังออกดอกสวยงามก็ยังออกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงจะหมดหนาวแล้วเจ้าพ่อของเรานี่พ่อดอกชุดใหม่ก็มาอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวก็จะใช้เป็นพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ต่อไปต้นนี้ก็ถือว่าให้ผลผลิตที่ดีเดี๋ยวจะพาไปชมภายในของอีเว็บกันมอนเซล่าก็ด่างสวยโอ้ครับระบบหมอกเราทำงานไปดีครับตั้งทัมเมอร์ไว้ภายในนี้ค่อนข้างจะแสงน้อยแล้วครับช่วงนี้ไม้เราได้โตเต็มที่เต็มฟอร์มกันหมดทำให้แสงที่ลงมาในแว็บนี่ค่อนข้างจะน้อยเราก็เลยต้องติดเป็นไฟเพิ่มนะครับเพื่อจะเลี้ยงไม้แล้วก็ติดหมอกเพิ่มในส่วนของด้านล่างเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับสีดีมากครับไม้ที่เลี้ยงกับไฟก็ภายในเราก็มีไม้ที่เหนือก็ใช้เป็นแม่พันธุ์ก็มีควีนมีเอสเมเดนแพทิเซียของเราก็เต็มฟอร์มคิงก็ติดดอกแล้วครับ
ภายในแต่ด้านข้างของเราแสงน้อยก็ไม่ค่อยไม้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ยังมีมั่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาในส่วนของที่เราทำที่บางกลวยนะครับแกลลี่ที่บางกลวยเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดกันที่สุพรรณต่อไปนะครับเก็บความรู้ของที่สวนของเราแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแกลลี่ที่เป็นครูของเราแกลลี่เล็กน้อยค่อยๆทำไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเพื่อไปพัฒนาต่อยอดได้ระบบไฟแล้วก็ทดลองทำดูก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับใช้พื้นที่น้อยๆมาเพื่อศึกษานะครับความสมบูรณ์มากโอเคเดี๋ยวให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็คอยพบกันใหม่นะครับกับแกลลี่แห่งใหม่ของสวนหัสดำนะครับที่สุพรรณเริ่มทำแล้วครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะสถานที่ค่อนข้างกว้างมากเราต้องปรับสภาพกันอีกเยอะเลยส่วนแกลลี่ที่นี่ก็คงจะปิดฉากด้วยคลิปวิดีโอสุดท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ